สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมาแชร์เทคนิคไล่มดนะครับผมอันนี้มดมาทำรังนะครับใกล้ๆท่อใกล้ๆกับห้องที่พักอาศัยผมนะครับดูนะครับว่าเราใช้ทำใช้ยังไงนะครับผมก็คือว่าขอชมนะครับผมง่ายๆเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้ในบ้านนะครับผมนั่นก็คือแป้งนี่เองครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวลองชมนะครับผมโรยเข้าไปนะครับโรยเข้าไปมดนี่ไม่ชอบแป้งนะครับคือผมทดลองมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่โรยเข้าไปครับมันจะสามารถไล่มดได้นะครับโรยเข้าไปครับโรยเข้าไปนี่คือนะครับนี่ดูอาการของมดนะครับมดที่โดนแป้งนะครับหนีครับทุรนทุรายครับเขาจะไม่ชอบแป้งนะครับดูครับดูนี่ครับเริ่มมดหนีนะครับ มดหนีแล้วครับก็คือเขาจะไม่ตายเลยนะครับ เขาจะไม่ตายนะครับแต่เขาจะมีอาการเหมือนจะเชื่องช้านะครับแล้วก็เขาจะเชื่องช้าครับนี่ครับเขาจะเชื่องช้านะครับเขาจะเคลื่อนไหวช้าผมพยายามหาอยู่นะครับตอนนี้เขาเริ่มหนีนะครับถ้าก็คือว่าถ้ามีมดเข้าบ้านคุณนะครับแล้วก็คุณอยากไล่มันหนีนะครับผมลองใช้เทคนิคนี้นะครับช่วยได้เขาจะมีอาการเชื่องช้าลงนะครับผมหามดตอนนี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้หายไปแล้วที่เดินทางเดินนะครับเราเปลี่ยนทิศทางของเขาได้เช่นเขาจะเดินมาเข้าบ้านคุณ พอมดจะเดินมดจะต้องเดินเป็นเส้นนะครับมดจะเดินเส้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเส้นทางเขาหรือทำให้เขาไปทางอื่นนะครับคุณแค่โรยแป้งนะครับโรยแป้งครับผมแล้วเขาจะต้องแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางหนีไปเลยครับสามารถไล่จากรังได้นะครับแต่ต้องคุ้ยดินคุ้ยรังขึ้นมานะครับเพื่อให้มดโดนสัมผัสเต็มๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ